คุณผู้ชมครับปิดท้ายช่วงนี้ด้วยบรรยากาศของพุทธศาสนิกชนในแต่ละจังหวัดซึ่งมีความศรัทธานะครับร่วมกันทําบุญตักบาตรจัดพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อของคนในท้องถิ่นสืบสานงานประเพณีวันออกพรรษาครับส่วนที่บริเวณสวนป่าข้างอาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับเหล่าคณาจารย์บุคลากรนิสิตนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมใจกันจัดบุญเดือน11ออกพรรษาด้วยการทำพิธีบวงสรวงเครื่องกวนข้าวทิพย์ตำแบบโบราณมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นะครับแล้วเริ่มพิธีกวนข้าวทิพย์ด้วยพรามจารีนำกวนข้าวทิพย์ทั้ง3หม้อที่มีส่วนผสมเช่นน้ำดมข้าวนะครับเผือกมันน้ำกะทิน้ำใบเตยที่ได้รับบริจาคมาก่อนจะให้ประชาชนร่วมกันกวนข้าวทิพย์ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงนะครับเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของพ่อแม่พี่น้องชาวภาคอีสานในช่วงวันออกพรรษาตามความเชื่อในครั้งพุทธกาลที่นางสุชาดาปรุงข้าวปทุบายาถวายพระพุทธองค์นะครับก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าข้าวปทุบายาเป็นข้าวทิพย์นะครับและเชื่อว่าเมื่อได้รับประทานจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต